สวัสดีครับผมเต้ได้ร็อกอยู่นะครับคลิปนี้ผมก็จะรวมคลิปการเล่นดนตรีที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดสักหน่อยนะครับซึ่งผมจะนับเฉพาะงานจ้างเท่านั้นนะครับแต่ละงานนะครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตก็ได้นะครับงานแรกนะครับงานนี้เล่นที่ร้านผัดไทยนรกแตกครับซึ่งลักษณะการเล่นก็สบายๆเลยครับไม่ได้มีเวทีใหญ่โตนะครับแล้วก็ลักษณะของร้านเนี่ยก็จะเป็นสตรีทฟู้ดนะครับก็คือจะเป็นร้านที่อยู่ริมถนนเลยครับผมก็จะเล่นตรงหน้าร้านตรงริมถนนเลยครับที่คนเดินไปเดินมานะครับถ้าเราไปเล่นในร้านก็จะเกะกะลูกค้าเวลาที่นั่งรับประทานนะครับฟิลตอนนั้นครับวันที่ผมไปแสดงเนี่ยฝนตกด้วยนะครับเราก็เล่นทั้งอย่างนั้นเลยครับการเล่นที่เรียบง่ายมากครับผมก็จะพกอุปกรณ์ไปทุกอย่างครับตั้งแต่กีตาร์นะครับแล้วก็แอมใช้แอมตัวเล็กนะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยผมก็จะใช้เป็นไมโครโฟนนะครับจ่อที่หน้าแอมนะครับเพื่อที่จะบันทึกเสียงครับเสียงก็จะไม่ดังมากครับไปดูบรรยากาศกันครับงานที่2นะครับจะคล้ายๆกับงานแรกครับก็คือจะเล่นลักษณะของริมถนนอีกแล้วครับงานนี้เล่นที่ร้านพบปะปังปิ้งครับแถวถนนจันทร์ย่านสาทรครับซึ่งเป็นร้านขายของหวานครับเป็นร้านขายขนมปังแล้วก็ร้านขายโกโก้พวกเครื่องดื่มเย็นๆนะครับงานนี้บรรยากาศก็จะชิลๆครับผมก็จะแบกอุปกรณ์ไปเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเสียงดังมากครับลักษณะการเล่นก็สบายๆครับอยู่ริมถนนเลยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับWe'll be right back.
านต่อมาจะเป็นเล่นคอนเสิร์ตนะครับงานวิ่งมาราธอนนะครับช่วงตรงกับวันฮาโลวีนพอดีนะครับซึ่งงานนี้จัดที่ช่างชุยนะครับก็จะมีเวทีกลางนะครับซึ่งเวทีตรงนี้ก็อยู่แถวเครื่องบินในช่างชุยนะครับสำหรับงานนี้แปลกประหลาดกับผมมากเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเล่นไปแล้วเนี่ยมีคนดูนะครับวิ่งมาราธอนอยู่รอบๆนะครับบริเวณที่เราเล่นส่วนบางคนที่ไม่ได้วิ่งนะครับก็สามารถยืนดูคอนเสิร์ตได้ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับวนกันอยู่ในนี้นะครับเล่นไปคนก็วิ่งไปนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับต่อไปก็เป็นโชว์ของน้องเต้เต้ร็อกยูนะครับมามันสะใจในแนวร็อกกันต่อครับโหวันนี้วิ่งกันเต็มช่างชุยเลยครับผมเต้เต้ร็อกยูนะครับงานต่อไปนะครับเป็นงานโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกครับคืองานนี้จะค่อนข้างแปลกครับสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆนะครับก็คือสวนผลไม้ครับที่ผมต้องเดินทางเพื่อจะโปรโมทนะครับแล้วก็ไปโปรโมทหลายสวนด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสวนชื่อดังนะครับก็จะเดินทางตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็จนถึงเย็นๆครับภายในวันเดียวครับซึ่งงานนี้นะครับจะเป็นงานจ้างดูโอนะครับของผมกับพี่รับเอกด้วยครับเราก็จะไปคู่กันนะครับจะไปแนะนำสวนผลไม้ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็จะมีการเล่นมินิคอนเสิร์ตนะครับเป็นโฟกซองคู่กันนะครับในแต่ละสวนครับเราเดินทางไปสวนนี้แล้วก็เล่นเราเดินทางไปสวนนั้นเราก็เล่นนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับโอ้ทุกก้าวตามฝันในหัวใจปรารถนา
ี้ก็เป็นงานจ้างคอนเสิร์ตสุดแปลกนะครับแหวกแนวทีเดียวนะครับสำหรับผมนะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นงานเล็กถึงขั้นริมถนนแบบไม่มีเวทีไม่มีเครื่องเสียงเนี่ยผมก็รับนะครับไม่ใช่ว่าผมจะรับแต่งานใหญ่อย่างเดียวนะครับก็บอกได้เลยว่าเล่นได้ทุกเวทีนะครับแล้วก็เล่นเต็มที่ทุกงานด้วยครับผมยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมสวัสดีครับ